จำวันศุกร์ที่14ธันวาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะจะมีความสุขเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการงานอาจจะได้ลองนะคะงานใหม่มีความท้าทายมากขึ้นจะทำอะไรนะคะก็ขอให้ทำอยู่บนความพอดีนะคะและที่สำคัญผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะหากคุณมีงานทำให้เต็มที่ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าผลงานสิ่งดีๆรอคุณอยู่ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอาจจะรู้สึกปวดหัวนะคะเหน็ดเหนื่อยสักนิดนึงนะคะเงินนั้นมีรายรับเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะแต่ผู้ที่เกิดวันเสาร์อย่าใจร้ายกับแฟนนะนะคะแฟนนั้นก็อาจจะเคยทำให้คุณนั้นเสียใจแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเขาก็ปรับตัวนะคะก็ให้อภัยกันความรักจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ